ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของพูดลมตามตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อของพูดลมตนนี้ก็คือคาไมทาจิซึ่งเรื่องราวของคาไมทาจินั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับคาไมทาจิเป็นพูดลมในตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเคลื่อนไหวได้รวดเร็วดังสายลมความเชื่อเรื่องคาไมทาจินี้มาจากในสมัยโบราณนั้นมีผู้คนที่ถูกลมพัดแรงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันชนเข้าที่ตัวจนเกิดแผลขึ้นคนโบราณเชื่อว่าแผลที่เกิดขึ้นจากลมนั้นเป็นเพราะตัววีเซลที่อาศัยอยู่ในลมหมุนเป็นผู้กระทำนั่นเองเรื่องเล่าเกี่ยวกับคาไมทาจินี้มีอยู่ว่าผู้คนที่ขึ้นไปบนภูเขาบางครั้งจะพบกับลมหมุนเมื่อลมหมุนผ่านไปแล้วเขาก็จะพบว่าตัวเองมีบาดแผลแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดซึ่งแผลนี้เกิดจากการกระทำของพวกมันคาไมทาจิที่อาศัยอยู่ในลมหมุนนั้นมีด้วยกัน3ตัวและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันคือตัวแรกจะชนเหยื่อให้ล้มตัวที่2จะฟันเหยื่อให้เกิดบาดแผลและตัวสุดท้ายก็จะทายาเพื่อห้ามเลือดและระงับอาการเจ็บปวดให้เหยื่อแต่การจู่โจมบางครั้งก็สร้างบาดแผลร้ายแรงและเจ็บปวดเกินกว่าที่ยาของมันจะรักษาได้คาไมทาจิจะเป็นผู้ที่มีอันตรายต่อมนุษย์เพราะมีบางตำนานเล่าว่าผู้ที่พบปรากฏการคาไมทาจินั้นบางครั้งไม่ได้ถูกฟันแค่ครั้งเดียวแต่จะถูกฟันแล้วก็ทายาแล้วก็ถูกฟันซ้ำไปเรื่อยๆซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของพูดลมคาไมทาจิสำหรับท่านนั้นนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ